วัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการดูสวีทรายการที่ผู้ชายดูแล้วจะต้องปี๊ดโอ้โหเป็นร็อกเกอร์โอ้โหวันนี้นี่เสื้อคุณนี่ลายอะไรเนี่ยนกฮูกครับนกฮูกจะบอกว่าเป็นผู้ชายกลางคืนครับนะครับกลางวันไม่ค่อยได้นอนแล้วของคุณล่ะครับเสื้อสามมิติเสื้อลายเฟอร์บี้ครับครับผมนะฮะหน้ากว้างทิ้งมากนูนทะลุอกนูนทะลุอกเป็นเฟอร์บี้ปลอมด้วยน่าเกลียดชิบแปงเลยเอาละครับยังไงติดต่อพวกเราได้ที่4221424อยากโพสต์ข้อความอะไรมาเราขึ้นให้หมดนะครับและที่สำคัญครับติดตาม Facebook ทาง Dude Sweet ครับและ Instagram ครับ Dude TV ครับเอามาตอนนี้นะครับสาวน้อยคนนี้พร้อมอยู่แล้วไม่น้อยนะมีอาชีพเป็นพริตตี้ไม่น้อยนะนางแบบครับนมใหญ่อืมเนี่ยครับบอกไม่น้อยขาวมาเมื่อกี้แอบดูเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำมาเข้ารายการเลยใช่น้องเขาเป็นชุดสั้นเป็นสไตล์แบบเกงน้องเขานี่สั้นกว่าเกงในผมอีกครับจริงเหรอครับครับโอ้โหถ้าเกิดอยากเห็นแล้วนะครับตอนนี้เธอก็พร้อมไปแล้วไปเจอกับเธอเลยครับในช่วง Dream Girl Right on top สาวแล้วคือสายนี้เธอผ่านงานถ่ายแบบ Pretty MC มาแล้วโอ้ยใหม่เธอมาพร้อมคุณเรียกว่าเป๊ะเวอร์มาละค่ะและเธอยังเป็นสาวซาร์ช่างผู้ชื่นเหมามาพร้อมกับสโลแกนจำตัวเด็ดที่ลงท้ายว่าแมกนัมใหญ่แท้อะไรแต่อะไรจะใหญ่อะไรจะแพงและอะไรจะอร่อยนะไปฟังกับปากเธอกันเลยดีกว่าค่ะกับน้องอัปโปวารุณีเอาละครับตอนนี้อยู่ในช่วง Dream Girl กับสาวสวยชื่อว่าอัปโปสวัสดีครับวันนี้ก็ใช้กำลังเลยใส่ชุดว่ายน้ำมาด้วยนะครับไม่ใช่ใช่น้องเขาใส่กำลังนี่กำลังฮิตเลยชุดเนี้ยใบเตยกับจ๊ะอาสยามเนี่ยอันนี้ใบตองแมกนัมค่ะในใบตองแมกนัมเหรอครับแมกนัมส่วนไหนแมกนัมพี่ชอบกินแมกนัมจังเลยอ่ะโอ้ยสโลแกนหนูเลยใหญ่แพงอร่อยค่ะแพงนี่คือทำมาแพงใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อนี่ของจริงแม่ให้มาเขาหมายถึงข้าวหลามมึงอ่ะทำไมอะไรนะแม็กนัมเฮ้ยข้าวหลามตอนนี้ผมมียาดีเมื่อกี้ยังบอกเล็กอยู่เลยเล็กเหม็นคอนเซ็ปต์โปแนะนำตัวเองนิดนึงครับผลงานอะไรว่ามาครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออโปนะคะทำงานพิตตี้เอ็มซีแล้วก็เป็นนางแบบด้วยค่ะผลงานล่าสุดก็มีซูค่ะเป็นสาวฮอตออนเฟซบุ๊กค่ะครับพี่ซูก็ต้องเป็นแมกกาซีนสิพี่คืออะไรสาวฮอตออนเฟซบุ๊กก็คือเป็นสาวฮอตใน Facebook ค่ะมีคนติดตามเยอะตอนนี้มีกี่พันแล้วครับก็ประมาณ8ค่ะ8ล้านนะฮะไม่ใช่8ล้าน8เท่าไหร่8เท่าไหร่8,000ค่ะผมพี่ก็เยอะครับมีอยู่8เหมือนกันครับ8เลยครับ800ครับ800อันนั้นนี่นะครับถามนิดนึงว่าแบบเป็นพริตตี้อะไรเงี้ยไอแบบไหนสินค้าแบบไหนที่เราชอบที่สุดแบบโหชอบในงานแบบนี้ฉันชอบสินค้าเหรอคะชอบเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะชอบมอเตอร์ไซค์ใช่ทำไมอ่ะเขาให้ไปล้างมอเตอร์ไซค์ค่ะอ๋อแล้วเคยล้างไหมเคยค่ะแล้วชอบล้างได้ลูกถ้อยเสียประมาณนั้นชอบล้างส่วนไหนของมอเตอร์ไซค์ที่สุดลูกถ้อยเสียล้างล้อดีกว่าคือเสือหยอดจระบีจระบีมอเตอร์ไซค์เพราะอะไรงานสบายรายได้ดีค่ะทำแป๊บเดียวแล้วงานอะไรที่ไม่ชอบงานอะไรที่ไม่ชอบงานขายของค่ะอ๋อที่เราถือไมโครโฟนแล้วก็พูดอย่างเงี้ยหรอใช่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเพราะผมสังเกตนะตามห้างตามอะไรจะมีสาวๆสวยๆไปยืนถือไมค์พูดอยู่15ทีไม่มีใครฟังเลยครับ เคยเจอประสบการณ์แบบนั้นไหมเคยค่ะเออแล้วด้วยอาชีพของเราจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วก็พูดคนเดียวพูดไปแม่งไม่ฟังใช่ไม่ต้องพูดจบพูดแล้วเดินกลับบ้านประมาณนั้นเออแต่ว่ามันก็ต้องมีเชิญชวนนะครับแบบเอาละค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะเข้ามาลองค่ะมาม่าไว้ๆอะไรก็ว่ากันไปนะฮะหรือว่าจะแบบเอาละค่ะผงซักฟอกดีมากเลยนะครับเท1ฟ้าสะอาดปั๊บเลยค่ะไม่เชื่อลองมาดูค่ะฟูเต็มเป้าเลยเต็มเป้าแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาลองก็เลยเดินทำกาแฟ6ใส่เขาโอ้ยพี่คะเดี๋ยวลองดูค่ะไล่ออกไปเลยครับถามไปเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเวลาไปเป็นพริตตี้สวยๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พี่เชื่อแล้วไปทุกงานมันจะเป็นชุดเซ็กซี่ค่ะว่าว่ามีปัญหากับชุดเซ็กซี่ไหมหรือโอเคใส่ได้ค่ะไม่มีค่ะยิ่งน้อยชิ้นยิ่งชอบจริงเหรอแสดงว่าเป็นสาวเซ็กซี่อยู่แล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
คือโดยรวมน่าจะเป็นบุคลิกเซ็กซี่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วมีตากล้องเนี่ยคู่บุญเลยนะใช่ใช่ตีคู่บุญตากล้องมีไหมที่เขาแบบว่ามาถ่ายแบบถ่ายแล้วเรารู้สึกอึดอัดมีค่ะถ่ายตรงไหนที่พิตตี้ทุกคนต้องอึดอัดส่วนมากจะไม่ใช่ตากล้องนะคะเหมือนจะเป็นตากล้องเป็นแฟนคลับอย่างเงี้ยก็ถือเหมือนประมาณ3310คือกล้องอ๋อมือถือใช่แล้วก็มาซูมขอซูมใกล้ๆแต่ซูมมือนะคะบี้ลงอย่างนี้เลยอ่ะบี้มาเลยไม่ให้เกียรติกันเลยไม่ดีเลยนะหน้าไม่ติดค่ะพี่จะถ่ายให้ติดหน้าแล้วไปตัดหน้าทิ้งก็ยังโอเคใช่เสียความรู้สึกเนาะแต่3310มันไม่มีกล้องนะครับหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละเออบางคนไม่มีกล้องหรอกแต่ว่าอยากถ่ายเนี่ยซูมระหว่างถ่ายข้างบนกับถ่ายช้อนล่างอันไหนผู้หญิงอึดอัดกว่ากันช้อนล่างค่ะช้อนล่างทำไมอ่ะแล้วสามารถสมมติว่าเขาถ่ายไปแล้วเรารู้เลยมันจะเห็นหรอมีรู้ไหมมีเคยครั้งไหนที่รู้เลยไหมว่าโอ้ชิบหายแล้วเห็นกางเกงในกูแน่แต่ส่วนมากไม่ค่อยเห็นค่ะเขาไม่ใส่ก็เลยกลัวเขาเห็นจริงๆก็เลยไม่ใส่ไปเห็นจริงกูแน่ไม่ใช่หัวได้แต่ขนาดนั้นแล้วก็ให้ถ่ายไปเถอะนะครับไม่ต้องรู้สึกอัดๆหรอกเราก็ปล่อยให้เขาถ่ายไปหรือเราออกอาการไม่ให้ถ่ายได้หรือออกอาการแบบหนีบหนูก็ตอนแรกเปิดอ้าค่ะสวัสดีค่ะมาหนีบค่ะหนีบมาค่ะดูตูดแทนค่ะหนูเดินหนีเลยค่ะแสดงความไม่พอใจแบบอุ๊ยพี่ถ่ายไปแล้วลบเดี๋ยวนี้อะไรมีไหมอย่างนี้ไม่ค่ะก็คือไปบอกสตาฟเอาบ้างบอกสตาฟใช่บอกว่าเขาจัดการเองอย่าลบนะพาไปลง YouTube ด้วยไลฟ์เพื่อพี่ปรับให้เนียนด้วยนะอะไรใช่ไอ้พวกที่มานั่นแหละสตาฟจ้างมาถ่ายทำมานานหรือยังครับพูดอย่างนี้บอกไปนี่รู้อายุจริงเหรอจริงเหรอ5ปีอ๋อก็ไม่นานมาก5ปีก็34แปลว่ารายได้ดี5ปีแปลว่ารายได้ดีใช่มั้ยครับใช่ค่ะมากสุดที่กับพิตตี้น่ารักน่ารักคนนึงจะทำเงินได้หนูคิดว่าเดือนนึงได้สักประมาณเท่าไหร่เพราะว่ามันมีคำถามถามนะเวลาแบบเด็กๆแบบนักศึกษาขอคุณพ่อคุณแม่เป็นพิตตี้อย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่รู้ว่าได้เงินเท่าไหร่เราลองบอกรุ่นน้องหน่อยว่าเดือนนึงนะคะถ้าเต็มแม็กเลยเต็มแม็กเหยียด200,000ค่ะเหยียด200,000ค่ะเยอะกว่าผมอีกคือผมเคยได้ยินว่าวิ่งหัวปั่นเลยนะคะถูกแบบว่ากำหนดเลยว่าเป็นอาชีพของสาวๆยุคใหม่ที่ได้เงินมาเร็วแล้วแบบแน่นอนด้วยนะเว้ยแต่โอกาสมั่นคงนี่มันก็จะได้อีกสักประมาณนะ50-50เขาทำมา5ปีแล้วอ่ะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงนะรุ่นเก่ารุ่นเดิมแล้วคิดว่าจะทำวงการเนี่ยไปอีกกี่ปีฮะโอ้ยประมาณปี2ปีก็น่าจะหยุดแล้วค่ะส่วนใหญ่สาวๆเขาก็อายุงานเนี่ยก็จะประมาณสัก7ปีแล้วว่าตอนนั้นก็มีผัวผู้บริหารที่มาจ้างไปนั่นแหละก็ตามสเต็ปไม่ใช่ผมเห็นหลายคนแล้วแต่ว่าผมอยากเป็นแฟนน้องแต่ว่าตอนนี้ผมรู้ละน้องก็ต้องปลื้มแน่เลยถ้าผมบีบสิวเม็ดนี้ให้ไงมันมี2เม็ดฮะป้องนี่สรุปมีสิวจริงเหรอนี่นี่ไงไหนอ่ะเนี่ยกล้องซูมสรุปสิวหรือหัวนมเนี่ยครับเนี่ยนะฮะดูให้ดูไงเนี่ยฮะเดี๋ยวเปิดก่อนเอ้ยนั่งนิ่งๆดิเดี๋ยวถ้ากล้องก็ซูมไม่ได้ดูตามนี้นะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวเขารู้ว่าไม่อาบน้ำนี่นะครับนี่นะครับนี่วันนี้ผมมันปิดอยู่ในสิวอยู่ไหนนี่ผมมันปิดอยู่นี่รอยโดนดูดหรือเปล่าไม่มีนี่ตรงนี้ยุงกัดจะสั่นทำไมเนี่ยฮะจะสั่นทำไมเนี่ยมืออะที่สั่นรายได้แบบนี้แล้วจริงๆแล้วเวลาสาวๆพิตตี้เขาเลือกผู้ชายกันเขาเลือกจากอะไรครับถ้าอย่างหนูนี่ต้องเอาใจเก่งเลยค่ะเอาเก่งใช่เอาใจเอาใจเก่งใจเติมใจด้วยแบบไหนที่เรียกว่าเอาใจเก่งสมมติผู้ชายดูอยู่ต้องทำยังไงผู้หญิงถึงจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เอาใจเก่งก็แบบว่ามาคอยถามนิดนึงเนาะเราเป็นคนไม่ค่อยมีเวลามารับมาส่งบ้างพาไปทานข้าวอะไรอย่างนี้เหนื่อยไหมมีนวดให้บ้างเพราะว่าพี่ก็ใส่ส้นสูงใช่ไหมคะนวดถนัดใช่นวดอะไรคะทางพี่เลยเพราะผมบวก2ทั้งนวดแล้วก็นาบแบบว่ามาจีบเรางี้ค่ะต้องไปรับไปกินข้าวอาทิตย์นึงต้องกี่ครั้งคิดว่าว่างยิ่งว่างเยอะก็ใช่ต้องมาแล้วรายได้ของผู้ชายที่จะมาจีบเราคิดว่านอกจากเอาใจเก่งน่าจะรายได้ประมาณเท่าไหร่สักประมาณ 5-60,000 ก็ได้อะ 5-60,000 ใช่เลี้ยงตัวเขาเองให้รอดด้วยแล้วก็อาจจะมีซัพพอร์ตเราได้บ้างแล้วเวลาไปช้อปปิ้งไง
ผู้ชายต้องช่วยออกบ้างไหมสำหรับสมมติเราเดินไปเจอกางเกงยีนตัวนึงถ้าความคิดหนูนะแบบเอาแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ซื้อให้ดีกว่าแบบเดี๋ยวพี่คะหนูอยากได้แบบนี้แบบนี้หนูไม่ชอบไม่แต่ถ้าพี่เขาบอกว่าพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ออกให้เลือกเลยอย่างนี้โอเคสามตัวนะคะพี่แค่ตัวนี้อยากแล้วใช่ไหมตัวนั้นสามตัวร้อยไปหน้าห้างเดี๋ยวตัวนั้นสามตัวร้อยตั้งขจัดอยู่ตะวันนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อนี่รู้เลยว่าเดินห้างไหนนะถ้าไปตะวันนานี่รู้เลยแต่ถ้าสามตัวที่ห้างอย่างนั้นก็โอเคนะฮะอ่ะจีบนานขนาดไหนนะครับเราถึงจะยอมแบบเรียกว่าใกล้ชิดสนิทสนมได้มากขึ้นโอ้ยของหนูยากนะหรอยากนะยากนะ2ชั่วโมงได้เลยครับยากนี่ต้องประมาณกี่วันโอ้ยเป็นเดือนค่ะกี่เดือนประมาณเต็มที่5เดือนค่ะ5เดือนที่หมายถึงการไปช้อปปิ้งไปกินข้าวดูหนังงี้ประมาณนี้ตั้ง5เดือน5เดือนค่ะห้าเดือนนี่เป็นไรเป็นแฟนได้เป็นแฟนได้เลยแล้วถ้าเดือนแรกนี่เป็นผัวได้ก่อน เป็นผัวตั้งแต่วันแรกเออไม่ใช่ เดือนแรกนี่คืออะไรแค่กินข้าวไปดูหนังประมาณนั้นดูประวัติดูประวัติใช่อาจจะเช็คนิดนึงเพราะมันก็เคยมีประวัติมาประวัติโดนจับอะไรเงี้ยก็ขโมยกางเกงในเพื่อน้องๆอ่ะเบื่อน้องเวลาที่เราจีบกันใหม่ๆนึกออกป่ะโปรแกรมหลักๆคือกินข้าวดูหนังไปปาร์ตี้แต่ว่าในเมื่อผู้หญิงเนี่ยแบบเหมือนกับอย่างเรามีกำแพงเฮ้ยมันต้องสัก 3-4-5 เดือนถึงจะยอมฟิชเชอร์ลิงเว้ยแล้วโปรแกรมต่อไปไปไหนครับถ้าเกิดเราในช่วง2เดือนแรกกินข้าวดูหนังหมดแล้วทุกที่แล้วสุดท้ายมันต้องไปลงที่ห้องใครสักคนถูกป่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงเราจะบ่ายเบี่ยงยังไงโอ้หนูก็มีวิธีค่ะหรอวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดส่วนมากหนูจะให้ส่งใต้ตึกอ๋อเคยมีเคสแบบว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อยขอเข้าไปชี้ห้องน้ำหน่อยขอพี่ขึ้นไปชักห้องน้ำหน่อยห้องน้ำหน่อยหนูก็แบบว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะห้องน้ำมีข้างล่างข้างล่างอะแล้วผู้ชายแบบไหนอะที่จะลัดคิวอะถ้าแม่งแบบนี้มาไม่ต้องถึง5เดือนหรอกต้องโดนจริงๆอะยังไงทั้งหน้าตาที่โดนสเปคหนูหน้าตาต้องแบบไหนถ้าเป็นสเปคดูดีดูดีดูดีขาวอ่ะใช่ขาวดีไอ้มองหน้าผมด้วยต้องรวยในระดับไหนอุ้ยคือหนูไม่ซีเรียสนะแต่ว่าอย่าเอาแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือแบบว่าอย่างน้อยก็ห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นกลางๆห้าหมื่นกลางๆคือขอดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยไม่เบียดเบียนอายุหนูชอบกินเด็ก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 เด็กเท่าไหร่ที่ชอบเลยที่ชอบเลยก็ไม่ห่างกันมากเงี้ยปี2ปีเงี้ยค่ะปี2ปีถ้าโตกว่าก็แบบถ้ายังดูเด็กก็ยังได้ตอนนี้น้องประมาณ40แล้วเด็กหน่อยก็30 40นี่ผมไม่ต้องดูไหว้แล้วนะแกผมอีกเออแต่ถ้า40ได้ขนาดนี้นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะฮะดูแลตัวเองดีมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้เท่าไหร่นะฮะ50ไม่ถึงยังไม่ถึงหลัก3เลยยังไม่ถึงหลัก3อีกนิดนึง3แล้ว29ปี10ตอนนี้หลัก4หลัก4อีก29วันยังอ๋อยังนะยังอ๋อแต่เด็กนี่ต้องอายุต่ำกว่าเรา 2-3 ปีใช่เพราะถ้าเด็กเกิน18 18ได้มั้ย18ได้มั้ย18พูดไม่รู้เรื่อง21อ่ะ20หน่อยๆ20หน่อยๆได้21 22เนี่ยได้วัยกำลังแบบเอาทั้งวันทั้งคืนกำลังมีแรงเลยอ่ะเอาทั้งวันทั้งคืนอ่ะอ๋อชอบเหรอชอบมั้ยจำเป็นมั้ยเรื่องนี้จำเป็นมั้ยจำเป็นมั้ยจำเป็นนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเบรกหน้าดีกว่านะครับตอนนี้พักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมากับรายการดูสวีทจีบกันมาแล้วอยู่ดีก็ผมพี่คนนั้นแบบโอ้โหเล็กแค่ตาสนับสนุนโดย Leo Beer